จองนาอึนเปิดใจซึ้งถึงแม่ผู้ล่วงลับหลังได้เหรียญเงินโอลิมปิกปารีสกีฬาวันที่5สิงหาคม2567 12:24 น.จองนาอึนนักแบดมินตันหญิงทีมชาติเกาหลีใต้เผยความในใจถึงคุณแม่ผู้ล่วงลับหลังจากคว้าเหรียญเงินได้ประเภทคู่ผสมศึกโอลิมปิกเกม2024จองนาอึนและคิมวอนโฮคว้าเหรียญเงินแบดมินตันประเภทคู่ผสมของศึกโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสหลังพ่ายให้กับคู่จีนในรอบชิงชนะเลิศโดยหลังจบการแข่งขันทาง BWF ได้เผยบทสัมภาษณ์สุดซึ้งของจองนาอึนที่พูดถึงแม่ของเธอซึ่งเสียชีวิตไปในช่วงการระบาดของโควิด-19 ว่าแม่เซฟชื่อฉันในโทรศัพท์ว่านักกีฬาโอลิมปิกของแม่ฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถคว้าเหรียญทองอย่างที่เคยสัญญาไว้กับแม่ได้แต่ฉันยังคิดว่าแม่ได้มองดูฉันจากบนสวรรค์ด้วยความรักและความภูมิใจทวีสั่งราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังทำจิตอาสาขุดลอกคลองบางใหญ่ป้องกันน้ำท่วมภูเก็ตการเมืองวันที่4สิงหาคม 2567 22:53 น.ทวีสั่งราชทัณฑ์นำผู้ต้องขังทำจิตอาสาขุดลอกคลองบางใหญ่ป้องกันน้ำท่วมภูเก็ตขอบคุณคณะแพทย์ร่วมโครงการทันตกรรมปันสุขวันที่4สิงหาคม2567พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งกรมราชทัณฑ์เร่งช่วยขุดลอกคลองบางใหญ่รับมือสถานการณ์ฝนและน้ำทะเลหนุนป้องกันน้ำท่วมจังหวัดภูเก็ตพร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมสนับสนุนการทำทันตกรรมให้กับผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เป็นหนี้กยศ.ซึ่งกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้ในวันที่14สิงหาคม2567นี้โดยมีนายเฉลิมพงษ์แสงดีสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พรรคก้าวไกลพร้อมด้วยนายนรศักดิ์สุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกอบจ.ภูเก็ตนายณรงค์หนูคงผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์นายอาคมภูศรีผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตและหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมองค์กรปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับทั้งนี้เมื่อเวลา 14:30 น.พันตำรวจเอกทวีและคณะเดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ออกมาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาขุดลอกคลองบางใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตสำหรับการขุดลอกคลองบางใหญ่ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการเพื่อป้องกันอุทกภัยในช่วงฤดูฝนการขุดลอกจะทำให้ลำคลองไม่ตื้นเขินไม่มีสิ่งกีดขวางทางน้ำเมื่อเกิดสภาวะฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจะทำให้ลำคลองสามารถระบายน้ำลงสู่ทะเลได้เร็วและง่ายขึ้นพันตำรวจเอกทวีกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทุกคนโดยขอให้เป็นคนดีเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่สังคมเมื่อพ้นโทษและขอให้ภูมิใจที่ได้ออกมาทำกิจกรรมสาธารณกุศลเพื่อสังคมในครั้งนี้จากนั้นเวลา 15:30 น.พันตำรวจเอกทวีได้เดินทางต่อไปยังเรือนจำจังหวัดภูเก็ตอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เดินทางมาสนับสนุนการทำทันตกรรมให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตตามโครงการทันตกรรมปันสุขในราชทัณฑ์จังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่4ถึง6สิงหาคม2567มีแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตได้สละเวลามาสนับสนุนทำฟันผ่าตัดฟันคุดถอนฟันอุดฟันให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์
นอกจากนี้เมื่อวันที่1สิงหาคม2567ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มอบเงินอุดหนุนให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตจำนวน 110,000 บาทเพื่อสนับสนุนโครงการทันตกรรมปันสุขในราชทัณฑ์จังหวัดภูเก็ตในวันนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์เข้ารับบริการด้านทันตกรรมจำนวน590รายซึ่งพันตำรวจเอกทวีกล่าวขอบคุณคณะแพทย์ที่มาให้การรักษาผู้ต้องราชทัณฑ์ในเรือนจำจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้ด้วยพันตำรวจเอกทวีได้เดินทางไปพบปะผู้ต้องราชทัณฑ์ที่แดน3และแดน4โดยได้กล่าวให้กำลังใจอยากให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เตรียมความพร้อมเป็นคนดีกลับสู่สังคมโดยอยากให้มีการส่งเสริมด้านการศึกษาให้อ่านออกคิดเลขได้เมื่อพ้นโทษออกจากเรือนจำไปแล้วจะได้มีความรู้และทักษะอาชีพเพื่อออกไปประกอบอาชีพต่อไปโอกาสนี้พันตำรวจเอกทวีสบพร้อมด้วยนายธรรมวัฒน์วงศ์เจริญยศนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตและคณะได้ร่วมมอบอุปกรณ์กีฬามวยไทยให้กับเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเพื่อสนับสนุนให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการฝึกทักษะด้านกีฬามวยไทยซึ่งเป็นกีฬาที่รัฐบาลส่งเสริมให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยจากนั้นพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินทางไปพบปะกับกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีหนี้ค้างชำระกยศ.ที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเมื่อมาต้องโทษทำให้ไม่สามารถชำระหนี้กยศ.ได้จึงส่งผลกระทบกับผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้ปกครองบิดามารดาในการแก้ปัญหาดังกล่าวกระทรวงยุติธรรมได้ประสานกับกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่จะเข้ามาช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้โดยในวันที่14สิงหาคม2567จะมีการจัดทีมนักกฎหมายและจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเข้ามาทำสัญญาไกล่เกลี่ยหนี้ให้กับผู้ต้องขังซึ่งมีจำนวน43รายมียอดหนี้รวมกว่า3ล้านบาทจากนั้นพันตำรวจเอกทวีได้เยี่ยมห้องสมุดพร้อมปัญญาของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีห้องที่สะดวกสบายมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมีเครื่องคอมพิวเตอร์และหนังสือที่มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ศึกษาหาความรู้และมีเป็นกิจกรรมสันทนาการขณะอยู่ภายในเรือนจำได้เป็นอย่างดีพร้อมพบปะกลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ซึ่งทำการฝึกซ้อมการสวนสนามที่จะเป็นตัวแทนของเรือนจำจังหวัดภูเก็ตเข้าสู่การแข่งขันการสวนสนามต่อไปต่อมาพันตำรวจเอกทวีได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของที่ทำการปกครองอำเภอถลางซึ่งเข้ามาจัดกิจกรรมให้บริการทำบัตรประชาชนแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ใกล้จะพ้นโทษโดยขณะนี้มีผู้ต้องราชทัณฑ์ได้รับบริการทำบัตรประชาชนแล้วจำนวน50รายก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลา 17.30 น.ฮัลโหลดาราหลานมากคว้ารางวัลเลียนฟิล์มเฟสติวัล2024บันเทิงวันที่5สิงหาคม2567 9:29 น.ฮัลโหลดาราหลานมากคว้ารางวัลออเดียนอวอร์ดจากงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัล2024ที่สหรัฐอเมริกาเป็นรางวัลที่มอบให้กับภาพยนตร์ในเทศกาลที่ผู้ชมโหวตให้มากที่สุดครองใจผู้ชมชาวอเมริกันภาพยนตร์หลานมากค่าย GDH คว้ารางวัล Audience Award จากงานเทศกาลภาพยนตร์นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัล2024ที่สหรัฐอเมริกาเป็นรางวัลที่มอบให้กับภาพยนตร์ในเทศกาลที่ผู้ชมโหวตให้มากที่สุดซึ่งมีหนังเข้าฉายให้ชมกว่า100เรื่องโดยมีพัฒน์บุญนิธิพัฒน์ผู้กำกับและบิลกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลเป็นตัวแทนรับรางวัลและเตรียมบินไปมัดใจแฟนๆจีนเกาหลีเบลเยียม
เนเธอร์แลนด์เร็วๆนี้บิลกิ้นเผยว่าดีใจมากครับขอบคุณทุกคนที่โหวตให้หนังหลานมากจนได้รับรางวัลเป็นรางวัลที่ผมและพี่พัดนักแสดงทีมงานทุกคนภูมิใจมากครับดูกันฉ่ำ Netflix จัดไป2ซีซั่นรวดรีเบลมูนพาร์ท1ดีเรคเตอร์สคัทสุดทางสุดขั้วสุดเดือดไปกับบทที่1จอกโลหิตของแซ็กสไนเดอร์เมื่อสาวลึกลับจากต่างแดนบนดวงจันทร์อันสงบสุขต้องรวบรวมนักรบมาร่วมสู้ศึกและรีเบลมูนพาร์ท2ดีเรคเตอร์สคัทพวกกบฏบนดวงจันทร์อันห่างไกลยืนหยัดต่อสู้ในมหากาพย์ไซไฟบทที่2นิรโทษคือคำสาปเวอร์ชั่นตัดต่อของผู้กำกับแซ็กสไนเดอร์ที่ยิ่งใหญ่นองเลือดยิ่งกว่าเดิมกลับมาอีกครั้งผู้กำกับมะเดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรกุลกับผลงานที่ทะเยอทะยานที่สุดในชีวิตการทำหนังในรอบ20ปีภาพยนตร์ทาคลีเจเนซิสตาคลีเจเนซิสกับภารกิจสำคัญที่สั่นสะเทือนจักรวาลนำแสดงโดยพอลล่าเทเลอร์ปีเตอร์ขอบไดเรนดัลวอวรรณรัตน์นีน่านัชชาเจสสิก้าภูทริศพรมบันดาลสายอินทิรานาราเทพนุภาพิภูสิตาแจ็คกิตติศักดิ์นุชนภาสร้อยดาราและเจนจิราพงพัฒน์วันที่12กันยายนนี้เจอกับพวกเขาในโรงภาพยนตร์บิ๊กบอสหนุ่มกิติกรเพนโรดแห่งเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปเปิดตัวรายการเดอะสปูนช้อนทองคำพรีเซนเต็ดบายน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างทางช่อง7 HD พร้อมด้วยผู้สนับสนุนรายการและกรรมการอิ่งหม่อมหลวงพาสันสันติเสวดวิมลเชฟแพมพิชยาเชฟต้นทิติเชฟไก่ธนัญญาเชฟป้อมธนรักษ์เชฟสมศักดิ์เชฟออฟนัทวุฒิเชฟบิลภูเตโชเชฟเนตรเนตรอัมไพนักชิมจากเพจต่างๆพีทอิดแหลกกินกับพีทและอื่นๆที่เติมสุขสตูดิโอ